ยาวราชหาของกินโอเคเราลี่หูฉลามไปกินนั่งนั่งนั่งกินร้านข้างๆน่าจะได้ฟิลมากกว่าสกาล่าก็อร่อยแต่ก็ไม่ได้แบบแพงสกาล่าชอบแบบบรรยากาศมากกว่าอันนี้คนเยอะมากนายอ่างบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูย่างหมูสับ50บาทมาเยอะได้ไงนี่คนจ่อคิวกลับไปซื้อบ้านด้วยต่อไปต่อ